ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวาสมสารหนูอายุ7ขวบค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานฉันพร้อมฟังเธอเสมอจากคนดีเรื่องและภาพโดยคอร์รี่ดอร์เฟตแปลโดยวิภาดาสุทธิโรจน์เพื่อนๆเคยฟังปัญหาของคนอื่นไหมคะถ้าเคยยกมือขึ้นถ้าอยากฟังแล้วไปกันเถอะวันหนึ่งทีมตัดสินใจจะสร้างบางสิ่งสิ่งใหม่สิ่งมหัศจรรย์แต่แล้วจู่ๆทุกอย่างก็พังหมดเลยไก่สังเกตเห็นเป็นตัวแรกกระตากกระตากน่าเสียดายจริงๆเสียดายที่เป็นเรื่องนี้มาพูดกันเถอะพูดเรื่องนี้กระตากกระตากแต่ทีมไม่อยากพูดไก่จึงจัดไปช้างก็อุ๊บหมีก็มาโห่ฮ่าน่าเสียดายจริงๆเสียดายที่เป็นเรื่องนี้เธอน่าจะโกรธมากเลยนะมาตะโกนกันเถอะโห่ฮ่าแพ้แต่ทีมไม่อยากตะโกนหมีจึงจากไปช้างก็มาฉันซ่อมได้นะถ้าเธอนึกว่ามันเป็นยังไงมาก่อนเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้แต่ทิมไม่อยากนึกช้างจึงจากไปไฮยีน่าก็มาฮ่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 าแล้วนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีมไม่อยากซ่อนนกกระจอกเทศจึงจากไปจิงโจ้ก็มาจุ๊บจุ๊บทำไมเลือกเธออย่างนี้โยนทิ้งให้หมดดีกว่าแล้วงูก็มาฟอน่าเสียดายจริงๆไปพังของของคนอื่นบ้างดีกว่าในความเงียบสงบทีมไม่สังเกตเห็นกระต่ายน้อยเลยแต่มันกำลังเข้ามาใกล้ๆกระโดดมาใกล้ๆจนทีมได้รู้สึกถึงความอุ่นของกระต่ายน้อยสักพักหนึ่งทีมก็พูดมาว่าเธอช่วยอยู่กับฉันหน่อยได้ไหมกระต่ายน้อยก็ได้สิแล้วกระต่ายน้อยก็นั่งฟังทีมพูดกระต่ายน้อยก็นั่งฟังทีมตะโกนกระต่ายน้อยก็นั่งเห็นทีมนึกกระต่ายน้อยก็เห็นทีมหัวเราะตลกจังเลยกระต่ายน้อยก็เห็นทีมซ่อนวางแผนที่จะซ่อนตัวกระต่ายน้อยก็เห็นทีมโยนของทิ้งกระต่ายน้อยก็เห็นทีมพังของของคนอื่นกระต่ายน้อยก็เห็นว่าทีมจะตัดสินใจจะสร้างบางสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าอันเก่าฉันรอไม่ไหวแล้วล่ะมันต้องมหัศจรรย์มากแน่เลยจบแล้วค่ะ